ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมข่าวสารของชุมชนย่อยที่5วัดบ้านฉางนะครับวันนี้นะครับก็ผมก็จะพาท่านผู้ชมมารับชมการสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของพ่อแม่พี่น้องอำเภอบ้านฉางของเรานะครับนั่นก็คือการเทศมหาชาตินะครับที่ทางวัดบ้านฉางได้นิมนต์นะครับท่านพระอาจารย์ราชันนะครับท่านพระอาจารย์เข็มเพชรนะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์ขวัญชัยนะครับมาเทศมหาชาติให้ผู้สาธุชนชาวบ้านฉางได้รับชมกันนะครับเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนะครับของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางนะครับก็ตอนนี้นะครับท่านพระอาจารย์ทั้ง3รูปนะครับก็กำลังเทศมหาชาติในบทพระเวสสันดรชาดกในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมภาพบรรยากาศในการเทศมหาชาติเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางนะครับก็ถือคำพีก็ถืออย่างนี้เหรอเหมือนทำอะไรก็ต้องก่อนโอ้ยขอบคุณเถอะหมดแล้วมั้งเมื่อเดือนผู้สูงอายุเนี่ยไม่เหลือเหลือแล้วเนี่ยใช่ไม่ค่อยเหลือแล้วเดี๋ยวถ้าเมื่อเดือนหมดกลับไปมามีปัญหาอีกมีปัญหาอะไรแม่รับเมื่อเดือนมาต้องช้าเจ็ดร้อยไปไหนหมดแม่เก็บไปมาเหลือทำไมแม่เก็บไปให้ลูกได้นานแล้วคุณจะเก็บที่ไหนแล้วผมก็มานั่งอยู่กับหนึ่งบุคลากรนะครับที่นะครับเป็นมรรคนายกนะครับของวัดบ้านฉางเรานะครับผู้ร่วมกันนะครับปฏิสังขรณ์นะครับวัดบ้านฉางของเราให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอาเพลินมาสกูนะครับช่วยนะครับบอกกล่าวในเรื่องราวของการเทศมหาชาติของวัดบ้านฉางเรานะครับก็จะมีการทำบุญตรวจ3วันแล้วก็มีเทศหมายชาติทุกปีนี่คือประเพณีของบ้านฉางเราโดยเฉพาะวัดบ้านฉางทีนี้จุดประสงค์ของการเทศโดยเฉพาะปีนี้ก็เพื่อนำจตุปัจจัยบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุวัดเราส่วนหนึ่งก็เป็นความคิดของคณะกรรมการว่าทุกปีการเทศหมายชาตินั้นผู้คนก็บางปีก็ฟังมากบางปีก็ฟังน้อยจำนวนผู้ฟังปีนี้อยากจะเน้นพิเศษแต่ต้องการคนมาฟังเยอะๆก็จึงนิมนต์พระอาจารย์ราชันจากจังหวัดพิษณุโลกมาเทศเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้มาฟังเยอะๆเจ้าวาดองค์ใหม่เป็นพระหนุ่มที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกท่านก็จบพุทธศาสตร์บัณฑิตส่วนทางธรรมท่านก็ได้ปริญญาธรรมท่านได้ปริญญาธรรม5ประโยคท่านก็เป็นพระผู้ท่านหนุ่มที่มีความรู้ท่านปริญญาธรรม5ประโยคแล้วก็จบปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตมาพัฒนาวัดบ้านฉางนี่แหละครับคำบอกเล่าของมรรคนายกวัดบ้านฉางเรานะฮะที่ผู้สาธิตเชิญชาวบ้านฉางนะครับที่จะร่วมกันนะครับบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบ้านฉางของเราให้เจริญรุ่งเรืองนะครับในการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งการนิมนต์นะครับพระอาจารย์รูปใหม่นะครับมาเพื่อสืบสารบูรณะบำรุงนะครับสถานฐานของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับบรรยากาศในการเทศมหาชาติของพระอาจารย์ราชันอริโยต่อไปนะครับขอขอบคุณคุณครูเพลินมาณที่นี้นะครับที่ให้ข้อมูลดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางเราได้รับชมกันครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักคนบ้านฉางโดยกำเนิดอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับทางปีนี้นะครับทางคณะกรรมการวัดบ้านฉางได้นิมนต์พระอาจารย์รูปดังนะครับมาทำการเทศมหาชาติเพื่อให้ผู้สาธิตชนชาวบ้านฉางได้มาทำกิจกรรมร่วมกันดีๆนะครับสร้างสรรค์กิจกรรมแล้วก็เพื่อบำรุงพุทธศาสนาไปในตัวครับก็รู้สึกดีค่ะที่มีความคิดใหม่ๆที่จะให้แบบคนบ้านฉางได้ฟังพระเก่งๆที่มาเทศมหาชาติให้ฟังไม่ใช่ว่ามานั่งฟังแล้วแบบนั่งหลับโล่งเหงาหลับนอนต้องมีแบบนี้บ่อยๆครับเป็นมิติใหม่มิติใหม่แล้วปีต่อไปก็คื
ือจะนิมนต์พระที่เก่งๆที่เทศมหาชาติเก่งๆพอเสร็จแล้วใครที่มาฟังเทศมหาชาติเนี่ยจะมีบุญมีบุญเยอะบุญกุศลอันนี้ก็คือการฟังเทศมหาชาติใช่แล้วก็ร่วมกันรู้น้ำเอกจำลองในบ้านฉางของเราใช่ครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางนะฮะที่เป็นคนพื้นเพนะครับของอำเภอบ้านฉางนะครับบรรพบุรุษก็เป็นผู้ร่วมบุญน้ำปฏิสังขรณ์ของวัดบ้านฉางของเราตีตอนฟังตุลพลกระพีชันทูลสนอสอภูมานาเตตานิยันตูThank you.